30กว่านาทีนะครับก็มีบวกเล็กน้อยลบเล็กน้อยตอนนี้ก็ยังลบอยู่นะครับก็เราไปติดตามมุมมองของบล.นมูระกันนะครับว่าเขามองตลาดวันนี้อย่างไรบ้างนะครับค่ะสำหรับมุมมองตลาดในวันนี้นะครับของทางด้านบล.นมูระพัฒนาสินนะครับมองว่าดัชนีอาจจะแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับให้แนวรับไว้ที่ 1,503 จุดให้แนวต้านไว้ที่ 1,518 จุดถึง 1,525 จุดครับสำหรับปัจจัยนะครับความมาจากความคาดหวังในเชิงบวกของทางด้านธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า BOJ นะครับที่จะมีนโยบายการผ่อนคลายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังให้ติดตามการประชุมของเฟดในวันนี้นะครับและว่าจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะครับที่จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทางด้านธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB นะครับว่าจะมีนโยบายการผ่อนคลายออกมาเมื่อไหร่นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางด้านโนมูระนะครับสำหรับภาพรวมตลาดทั้งสัปดาห์นะครับบลจ.วันนะครับมองภาพรวมการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากแรงหนุนของกระแสเงินของกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับที่ไหลเข้ามาในเอเชียรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับหลังจากที่ธนาคารต่างประเทศนะครับยังคงนโยบายการผ่อนคลายทางด้านการเงินและส่งสัญญาณอาจจะมีการอัดฉีดมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นนะครับรวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่เริ่มทรงตัวมากขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ที่ทรงตัวครับสำหรับปัจจัยในประเทศนะครับบลจ.วันให้น้ำหนักเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่น SCC นะครับถ้ามีการประกาศผลออกมาในเชิงบวกก็จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนที่ดีนะครับซึ่งมองกรอบดัชนีสัปดาห์นี้นะครับให้แนวรับไว้ที่ 1,490 จุดถึง 1,520 จุดครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางด้านบลจ.วันครับพี่ไปอยู่ตลาดทั้งวันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนอกจากเซ็ตไหมมีเรื่องหุ้นอะไรไหมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะหุ้นก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของ KTC ครับค่ะที่ถ้าใครติดได้ติดตามรายการเรามาตลอดก็จะรู้ว่าเป็นยังไงพี่ปิงแนะนำว่าให้ราคาไว้เท่าไหร่ประมาณนี้เขาบอก135แล้วนะมีคนได้ตังค์เยอะเลยตอนปิงแนะนำ90กว่าบาท KTC จะทำอะไรคะครับก็เขาก็จะตั้งเป้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับจะมีการขยายฐานเพิ่มบัตรเครดิตนะครับให้ถึงเป้าถึง4แสนรายนะครับโดยเขาจะเพิ่มอีกประมาณครึ่งปีหลัง220,000 รายนะครับที่จะทำให้ได้ตามเป้าทั้งปีคือ400,000 รายนะครับแล้วก็จะมีโดยเขามีฐานสมาชิกบัตรอยู่แล้วนะครับ 1.9 ล้านรายครับแล้วก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่เขาตั้งเป้าเพิ่มขึ้นอีก 80,000 รายนะครับจากเป้าทั้งปีนะครับ 1.46 รายนะครับโดยจะเพิ่มจากสินเชื่อบุคคลที่เขามีอยู่ 7.84 แสนรายครับโดยเขาจะมุ่งเน้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็พนักงานประจำที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็เขตเมืองหัวเมืองต่างๆนะครับค่ะค่ะเพราะว่า KTC หลายคนก็มองว่าอาจจะเหมือนหุ้นอีออนช่วงหนึ่งนักลงทุนพอจะจำได้นะฮะหุ้นอีออนจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลระดับล่างนะฮะซึ่งก็ฝ่าฟันด้วยอีออนเป็นบริษัทญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะทำให้การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนะฮะในการคิดดอกเบี้ย cover ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นต้นนะฮะคุณผู้ชมทำให้หุ้นอีออนน่ะก็เป็นหุ้นที่ดีมาโดยตลอดในตั้งแต่ปี40จนปัจจุบันนะฮะซึ่ง KTC เองก็ได้มีการพัฒนาการในเรื่องราวของการดูแลความเสี่ยงเพราะว่าธุรกิจปล่อยสินเชื่อบุคคลหรือว่าธุรกิจปล่อยทางด้านบัตรเครดิตจะมีความเสี่ยงว่าจะโดนเบี้ยหนี้นะฮะแต่ว่า KTC ก็มีระบบที่แข็งแกร่งนะฮะทำให้อัตรากำไรรายได้ของเขาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะ
คุมได้แล้วก็เป้าหมายในการขยายธุรกิจก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะถ้าเขาไปจับลูกค้า 15,000 ซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นลูกค้าใหญ่นั่นเองพวกโรงงานอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมก็อาจจะมีส่วนทำให้การสเปนการใช้เงินผ่าน KTC เยอะมากกว่าเงินกู้นอกระบบ อะไรประมาณนั้นนะคือรูดเงินสดได้ไปซื้อของได้นะก็เป็นโอกาสของ KTC ซึ่งนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ก็มองกันนะคะว่ามันคงโตไปเรื่อยๆนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะที่เขาตั้งเป้า 10,000 บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าของ KTC ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ได้หุ้น KTC ที่ผ่านมาก็กำไรแล้วก็ขอให้กำไรต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนรายละเอียดอีกอันหนึ่งที่อยากฝากคุณผู้ชมณนาทีนี้เวลานี้คือหุ้นคูคูตอนนี้เองนะคะก็ต้องบอกเจอแคชบาลานซ์แล้วนะคะคูนี้เคยเข้ารายการเราตอนนั้นจำได้ครับจำได้ไปดูรายละเอียดย้อนหลังก็แล้วกันเนี่ยสเปเชียลพิเศษมีไหมคะคุณเปิ้ลล่ะสัมภาษณ์คูคุณผู้ชมไปฟังเลยที่รายการเราพูดมาประมาณเกือบ 2-3 เดือนแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนนั้นครูก็ต่ำเตี้ยติดดิน2บาทนะคะตอนนี้โอ้โหระเบิดระเบ้อเลยก็คือเราไปดูว่าครูตอนนั้นคือเราไม่ได้รู้ว่าเขาจะขนาดนี้นะแค่ว่าเออทำไมสินค้ามันขายดิบขายดีขายจนไม่มีที่จะเหลือเราซื้อเลยบริษัทเราสั่งแค่10กว่าตัวนี่ยังต้องรอคิวอะไรอย่างเงี้ยเออธุรกิจมันดีอ่ะส่วนหุ้นมันขึ้นระเบิดระเบ้อก็ว่าการติดแคชบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะครูวันนี้ก็สั่งติดคุกไปจัดไปแล้วก็ร่วงลงมาอ่ะต่ำสุดคืนสู่สามัญหรือสามัญขึ้นไปสูงสุดนะฮะก็เป็นข้อมูลที่ฝากนักลงทุนกันไว้นะฮะมีอีกอันหนึ่งอัปเดตข้อมูลนะฮะในเรื่องราวของทางด้านหุ้น IVL นะ IVL เขาบอกคือครอง3ปีชนะเลิศเลยวู้นะฮะเป็นยังไงหรอก็คือข้อมูลจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กิมเองนะฮะซึ่งจะพ่อจะแม่ตลาดเรานี่แหละอยู่ตรงนั้นเยอะนะฮะเขาก็บอกว่า IVL ปีนี้เขาให้ราคา38บาทแต่ถ้าถือครอง3ปีมันจะได้กำไรเยอะแยะไปเพราะว่า IVL เขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการผลิตในไอสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอ่ะพวกขวดแก้วอ่ะอะไรเงี้ยนะก็อีก3ปีจะโตมหึมามโหฬารอะไรเงี้ยซื้ออนาคตกับ IVL ก็ลองดูนะคะคุณผู้ชม3ปีมีคนบอกหลัก3หลักอะไรเงี้ยโอ้โหเวอร์ว่างอลังการมากเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้หุ้นตัวนี้นะเพราะในอดีตมันเคยขึ้นไป60บาทเป็นต้นนะมันจะทำให้เกินกว่านั้นก็ลองดูสิเพราะว่าในช่วง3ปีคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ว่า IVL เนี่ยเขาไปเทคโอเวอร์ทั่วราชอาณาจักรเลยเทคโอเวอร์ทั้งอเมริกายุโรปแอฟริกาโอ้โหมากมายไก่กองเลยนะแต่ว่าไอ้เงินที่ไปเทคโอเวอร์นี่ไม่รู้เงินไทยหรือว่าเงินไหนหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆก็ต้องไปดูเจาะรายละเอียดถ้าจะถือหุ้นเขา3ปีก็ไปเจาะกันเยอะๆหน่อยนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กิมเองระบุถึงหุ้น IVL ว่าราคาเหมาะสมในตอนนี้คือ38บาท50สตางค์นะฮะรายละเอียดที่แบบโคตรซับซ้อนไปอีกนะฮะควอเตอร์ต่อควอเตอร์ปีต่อปี year on year นักลงทุน VI ทั้งหลายก็ไปเจาะหาเงินถ้าพูดถึง IVL นี้ยาวนะพี่ทำไมคะถ้าเสื้อผ้าขายดีนี้หุ้น IVL ก็ได้ประโยชน์นะทำไมคะพี่ไม่รู้นะเนี่ยพี่ไม่รู้เหรอโอ้เพราะว่าบางค่ายเสื้อผ้าบางค่ายเขาไปเอาวัตถุดิบจาก IVL มาทำเสื้อผ้าขายครับที่แบรนด์ดังระดับโลกนะพี่โอ้โหอะไรอ่ะแบรนด์ไหนอ่ะเราพูดไปได้ใช่ไหมครับได้โหไม่เสียหายหรอกมันมีอะไรมันมีแบรนด์ดังๆอ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเจ้าไหนที่เราใช้อ่ะครับอย่าง H&M แล้วมันพูดล่ะมี H&M มีอะไรนะเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆอ่ะจำไม่ค่อยได้นะครับได้จำไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปคุยกับพี่อ๋องแล้วครับเออลองถามพี่อ๋องพี่เผื่อพี่อ๋องรู้พี่อ๋องสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลล่ะพี่อ๋องครับเร็วๆๆๆๆดูหุ้น IVL พี่หน่อยแล้วคุณแม็กแกบอกว่า IVL อ่ะเป็น คนที่ทำวัตถุดิบขายให้กับพวกแบรนด์ดังๆเห็นแกบอกว่าอย่างนั้นแบรนด์ดังคืออะไรนั่นมันก็ไม่รู้หรอกน้องพอรู้เรื่องไหมขายพวกขายเสื้อผ้าพี่ที่เขานำ แบบนำเส้นใยอะไรสังเคราะห์เอามาทำเสื้อผ้าอะไรมาเนี่ยครับมาทำวัตถุดิบแล้วไงยี่ห้ออะไรตกลงได้ยี่ห้อยังเราต้องไปไล่ดูว่ายี่ห้ออะไรสักดาคุณอ๋อง IVL ขึ้นแล้วมาดูแล้วกิฟเองก็ให้38บาท50แต่เขาบอกว่าถือครองอีก3ปีชนะเลิศ3ปีเลยเหรอนี่พี่เห็นข่าวบอกเรากิฟเองบอกเอาเข้ามาล่ะกิฟเองเราเราแค่ภายในสิ้นปีนี้ก็พอแล้วพี่เขาออกว่าภายในสิ้นปีนี้ไม่ต้อง3ปีหรอกจ้าครับเท่าไหร่คะของคุณอ๋อง
ของผมบอกก็เหมือนเดิมพี่ประมาณ3536เออได้ได้พี่ซื้อไปแล้วนะตอน31อ่ะถือไปเล่าอืมช่วง3536กรอบล่างก็คือ30บาทไม่ต่ำกว่าก็ยังมองภาพเดิมเฮ้ยอองไล่ CK มั้ยCK มันก็ยังเนี่ยพี่มันก็ยังไงเอาไหมเอาไหมเอาบาทหนึ่งไหม3250ก็34ไงพี่ที่มองไว้ครับโอ้ถือทั้ง IMBL กับ CK ตายพอดีเลย30 34ใครจะชนะ34บาทก็ยืน30บาทได้กันให้ CK 34เอาคุณผู้ชมมีตัวไหนบ้างโอ้ CK ไล่แล้วๆๆ34บาทแล้วล่ะ34ครับซื้ออะไร CK ดีมีตัวบาทตัว DW เข้ามั้ยได้พี่ตามอัธยาศัยครับผมเดี๋ยวนะพี่ดู01ของ01 46 12A นะฮะเดือน12ซีรีส์ A 52ตังค์ซื้อไหมพี่แหมพูดกับนักวิเคราะห์ SCB ไปดู DW ของ01อ้าวของตัวเองมีไหมคะคุณอ๋องมีตัวไหนมาตัวเบอร์อะไรมี23โอ้ปี17อ่ะเกียร์ลิงเดียโชเท่าไหร่เดี๋ยวนะเกียร์ลิงเท่าไหร่30ตังค์โหยออฟเฟอร์3ล้านขายให้ใครวะ30 ตังค์417ขอสักเท่าไหร่ดีให้พี่เท่าไหร่35นะอ้าวไม่รู้แล้วแต่พี่ก็ผมมองด้านบนทาร์เก็ตประมาณ34ไงพี่ตัวแม่ทำเองยกเองหรือเปล่า30 31อ่ะบิดออฟเฟอร์2ล้าน3ล้านอ่ะแล้วที่เหลือใครจะยกล่ะน่ะ SB เบอร์23เอาเอา01ได้ป่ะแล้วแต่นี่ไม่ถ้าพี่ซื้อ31นะอ๋องถ้าตกลงมาพี่จะว่าอ๋องตรงๆเลยเดี๋ยวซื้อก่อนนะบายก่อนนะมันเกี่ยวอะไรกับผมพี่การลงทุนความเสี่ยงไงพี่เอารับผิดชอบหน่อยเจ้ามือรับผิดชอบหน่อยเจ้ามือการลงทุนความเสี่ยงเจ้ามืออ่ะรับผิดชอบหน่อยทำตัวออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วก็ดูแลหน่อยเซ่ดูแลดูแลอยู่พี่ฮะดูแลอยู่เออดูแลอยู่นะเบอร์23คุณผู้ชมออกแนะนำแล้ว CK 234-1701A 31ตังค์เคาะไปแล้วแมท เอา5ตังค์นะเอา35นะออกนะแมทแล้วเหรอแมทแล้วอ๋อครับยินดีด้วยครับพี่ครับ เล่นดีดีแสดงความยินดีได้ครับนี่เนี่ยโหเติมมีเติมเบอร์23เติม3ล้าน8 3ล้าน6แล้วคนภูเก็ตยกเลยเอาจะรับผิดชอบ35อะไรพี่ไม่ได้พูดเลยนะโอ๊ยมีคนไม่ได้พูดนะเดี๋ยวมันมีประเด็นอีกพี่23อ๋องเดี๋ยวมันมีประเด็นเข้ามาอีกที่ผมสวยเลยพี่เหรอประเด็นอะไรเฮ้ยคิดอะไรลึกซึ้งเหรอไม่ลึกซึ้งพี่เดี๋ยวมีประเด็นว่าบอกเก็บมีได้คิดลึกข้อแล้วโอ้ยมีคนได้แค่ 900,000 หน่วยตุ้ยตุ้ย3ล้าน3ล้านมีคนข้อซื้อ 900,000 หน่วยเองไม่รู้พูดอะไรละไม่รู้พูดอะไรละอะไรนะคะไม่รู้จะพูดอะไรละพี่โอ้น้องมีคนข้ออ้าวเอาได้แล้วล้านหน่วยอ้าวโอ้ได้แล้วล้านหน่วยโอ้โหบิดออฟเฟอร์ฟังละ3ล้านมีคนเคาะให้แค่ล้านหน่วยโอ้ย SCB 23โชว์ออฟหน่อยเด้ครับผมโหเอ้ยใครดูแลเนี่ยค่ายเนี้ยเป็นหุ้นดีกว่าเป็นหุ้นเชิญมาเล่นเป็นหุ้นละเปลี่ยนหุ้นแนะนำแล้วหุ้นแนะนำแล้วมีคนถามมาเยอะแล้วอ๋อมีคนถามมาเยอะอ้าวพูดหุ้นเด็ดมาก่อนแล้วเราจะได้เคาะกันเลยคุณหนองหุ้นเด็ดหรอหุ้นเด็ดวันนี้เอาวันนี้เหรอวันนี้เป็นเล่นรอบไหนเลยพี่หุ้นเทคก็เหมือนเดิมมา2ตัวที่นั่นไปก็คือ UAC กับ Upco อ่ะก็ตอนนี้ผมเริ่มกรอบล่างระยะสั้นขึ้นมาละกันนะครับอย่าง Upco เนี่ย Upco ก็จะขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรย้อนต่ำกว่า 1.72 นะ1.72 ไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับแนวต้านเหมือนเดิมประมาณ 1.88 1.9 นะครับยกกรอบระยะสั้นขึ้นมาจ
ากเดิมที่บอก 1.67 ใช่ไหมนี้ขึ้นมาเป็น 1.72 ละแล้วก็อีกตัวหนึ่ง UAC ก็แนวต้านประมาณ 7.8 นะครับถึงก็แบ่งขายแล้วก็ส่วนกรอบล่างอยู่ที่ 7.4 พี่ไม่ต่ำกว่าถือต่อสองตัวเซตติ้งนะครับก็อัปเดตกรอบล่างขึ้นมาส่วนแนะนำวันนี้ก็เอาเป็นเล่นเล่นรอบเหมือนแล้วกันพี่แนะนำ GFPT ครับผมพึ่งไก่เจี๊ยบนะฮะครับลูกเจี๊ยบที่มองเป็นอย่างนี้นะคือไอ้ตัวที่วงกลมไว้เนี่ยเหมือนมันน่าจะพักตัวเสร็จแล้วนะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ11บาทอันนี้ใช่อันนี้เป็น A ใช่ไหมอันนี้เป็น B นะครับ A B แล้วก็ตอนนี้เริ่มไปแต่ดับขึ้นไปก็มองแนวต้านแรกอยู่ที่สักประมาณช่วงราคา12.6นะครับแล้วก็ประมาณ13.5ประมาณเนี้ยสามแนวคัดล่ะนะฮะจุดคัดใช่ไหมจุดคัดตอนนี้เข้าได้เลยครับสมมติซื้อ11.7 11.2 เดี๋ยวนะ11.2ขาดทุนเท่าไหร่11.7ครับ11.2คัทลอส11.2คัทลอสให้ดูว่าผลการดำเนินงาน Q2 ที่จะประกาศเนี่ยจะโตดีแล้วก็ Q3 ก็ยังดีต่อเนื่องราคาก็ลงมาเยอะน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ละครับผมประมาณ12กลางๆ13บาท 13.5 ประมาณเนี้ย3แนวจำง่ายๆ12.5 13บาท 13.5 ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบต้านนะต้านตึก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 13แนวแรก12.6ก่อน 12.6 ถึงเท่าไหร่ 13.5 ประมาณเนี้ยใช่โอเคคัทช่วงประมาณเนี้ย 11. ครับผมคัท 11.2 11.20 นะใช่ครับผมตัวอื่นล่ะหมดยังตัวอื่นหมดแล้วก็ตัวอื่นก็อัปเดตไปไงฮะก็ CK ก็30บาทไม่ต่ำกว่าก็ขึ้นได้ต่อ34ใช่ไหม IVL 30บาทไม่ต่ำกว่าขึ้นต่อประมาณ35 36แล้วก็ทูก็10บาทเท่านั้นเองทูก็10บาทครับผมส่วนตัวหมดแล้วนี่หมดละที่แนะนำมาเดี๋ยวถามตอบหุ้นนะอ่านเลยนะครับได้พี่เอาเลยโอเคหุ้นเพชรค่ะไปต่อไหมไปต่อไหมไปถามมาร์กวงเบียสไหมถามใครนะถามมาร์กวงเบียสไงเอามาร์กวงเบียสมาร์กวงเบียสไปได้กำไรแล้วแกถือแค่3บาทเองจะไปถามอะไรก็ไหนก็ถามไงไปต่อไหมเล่าพี่ได้ก็ถามแกสิว่าขายเมื่อไหร่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูให้คุณพัชยาเพเลสค่ะจะไปไหมมีใครคิวแรกบ้างเนี่ยคิวแรกตื่นจุดสูงเดิม 3.7 ตรงนี้ 3.7 list ก็ยังมองได้อยู่นะครับเดี๋ยววัดทาร์เก็ตให้แล้วกันเป็นซีเคถัดไปนะถัดไปมีประมาณน่าจะได้เห็นประมาณแค่4บาทละผมมองตัวเนี้ยใช่ A-L-A-C-E ครับ4บาทก็ดูคัทเท่าไหร่ดูช่วงสั้นใช่ไหมค่ะถ้าลงมาแล้วมันถ้าหลุดตรงไหนล็อกโปรฟิตออกมาตามตั้งแต่เมื่อวานนะ 3.46 ครับผมหลุด 3.46 ถอยนะครับถอยเฮเลสถ้าไม่ต่ำกว่าขึ้นได้ต่อครับโอเคตัวไหนพี่ส่วนไอ้ RICH RICH ค่ะ RICH ค่ะขอรับต้านนะคะ RICH ค่ะRICH ต้านก็ยังติดเส้นค่าเฉลี่ยอยู่เนี่ยครับที่ประมาณ 0.59 0.60 แล้วมันยังเป็นเหมือนกับว่าโดนเส้นกดอยู่เลยอะ
ค่ะก็ไม่ไปยังเฉยๆนะเออใช่ครับไม่ต้องเข้าถ้าเข้าล่ะถ้าเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสย่อตัวลงมาก็ดูกรอบล่างประมาณ 0.54 อ่ะครับต่ำกว่าไม่ดีละ5354อ่ะ5354ไม่ดีครับโลเดิมอ่ะเออโลเดิมอ่ะประมาณนั้นน่ะครับออกออก AUC ออกออกชั่น AUCT ค่ะก็ยังเฉยๆนะครับยังเป็นดาวเทนอยู่แล้วก็แนวโน้มลงติดตัวขึ้นมามันก็มีมันเริ่มแบบเหมือนทรงตัวได้อะแต่ว่าการฟื้นตัวก็ยังจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 7.6 7.7 ประมาณเนี้ยเออหรือเต็มที่ก็ 7.9 ประมาณเนี้ยเออเป็นอีกสั้นๆดีระยะสั้นครับผมก็ยังเฉยๆนะแต่เฉยๆครับส่วน ASP ของคุณอ๋องล่ะคะก็จะรอเอาปันผลก็ได้นะที่ 0.13 บาทสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกโอ้โหแล้วตอนนี้ราคามันเหรอเนี่ยผิดคอนเซปต์แล้วมั้งอ้าวปันผลก็ดีพี่ปันผลตรงนี้ดีนะเป็นเด็กเล็กจะไปรับเงินปันผลน่ะผิดป่ะผิดทัศนะคติก็ถามตัวนี้มาก็ต้องปันผลดิพี่ก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์คนถามไม่อย่างแอดวานผิดคุณสมบัติของแล้วล่ะคำแนะนำแบบนี้โอ้โหอย่าเลยเสียของไม่ใช่คือต้องตามคาแรคเตอร์คนถามไงเขาส่วนเดียวนี้แสดงว่าเขาก็ดูเรื่องปันผลด้วยผมก็ต้องบอกอัตราปันผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นข้อมูลเขาFYI อ่ะคนเราต้องเลือกทางให้ถูกต้องเลือกเอาได้หรือเสียหรือจะเลือกเอาปันผลล่ะเลือกแบบนี้มันกักๆเกินมันไม่ไปไหนนะโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับปลาละพี่อะไรวะเดี๋ยวเพิ่งไปครับพี่คนเราอ่ะคนเราคิ้วเล็บคิ้วเล็บต้องเยอะกว่านี้สิโดนนิดโดนหน่อยถอยละจะไปอยู่วงการนี้ยังไงฮะโดนแค่นี้จะถอยละโอ้สาธุครับพี่อ๋อให้พรครับขอแนวต้าน SMT ค่ะแนวต้าน SMT ค่ะไปแล้วหรองอนจริงเหรอโหยจุดทูปเรียกอ๋องแล้วอ่ะอ๋องอ้าวอ๋องมันโกรธพี่ม้อนแล้วอ่ะคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหใจร้ายว่ะเด็กเล็กแม่งขี้น้อยใจขี้งอนด้วยของพี่ม่อนเป็นปัญหาอีกแล้วอะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะอ๋อเดี๋ยวพี่ต่อเข้าใหม่นะเป็นเหมือนพี่นิพนธ์เมื่อวานเลยอะอีกทีนะเฮ้ยนี่ใช้ Wi-Fi บริษัทนะไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคุณผู้ชมตังค์ยังเหลืออยู่เดี๋ยวรอคุณอ๋องแป๊บหนึ่งนะคุณอ๋องให้บริสเฉยๆออฟก็เฉยๆที่ถามมาฮัลโหลครับอาจจะคิดว่าอ๋องงอนพี่เลิกเนี่ยผมตัดสายทิ้งไปเลยพี่พูดเล่นพูดเล่นมันหลุดไปเองไอ้เชียร์พัดต่อ SP ก็ยังได้อยู่แหละครับคุณเอกภวินครับ thank you in the ring นะครับคุณธงครับผม thank you โอเคนะ thank you อืมคุณอ๋องช่วยดู TPCS ให้หน่อยน้องจารุอ๋อดูแล้วครับตัวนี้ก็ชอบถือ TPCS นะคะถือครับถือเป็นรอบได้เลยน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นอีกพอสมควรเท่าไหร่คะ TPCS สัญญาณไม่ดีนะใช่ๆแต่ของพี่ชัดเจนมากเลยนะอ๋อชัดเจนแล้วฮะจ้าๆ TPCS นะคะที่กำลังคุยกับคุณอ๋องผมว่าเป้าแรกน่าจะได้เห็นประมาณสัก20บาทอะพี่เท่าไหร่นะ20บาทตอนนี้มันเท่าไหร่คะ TPCS 18.8 18.8ก็ได้อีก 10% เนาะ 18.8 ครับประมาณแค่20บาทก่อนอะทาร์เก็ตแรกโอเคคุณอ๋องTU แนวโน้มเป็นยังไงคะทุน22บาท30สตางค์ TU รู้สึกว่ากำลัง
Q2 มันจะถ้าเป็นกำไรจากการดำเนินงานมันสุกมันจะดรอปนะที่ผมดูความผ่านตาตอนนี้มันภาพมันเลยแกว่งไซเวย์แล้วก็นอกกรอบบนไม่ผ่านจะลงมาหาประมาณกรอบล่าง 21.5 อีกครั้งหนึ่งอ่ะ 21.5 เนาะอืมครับ 21.5 เลยประมาณ21บาทประมาณนี้ถอยถ้าพี่ไม่มีพี่รอรับตรงนั้นได้มั้ยพี่ก็ชอบนะรับก็ไม่เอาอ่ะมันเป็นไซด์เวย์อ่ะพี่รอให้มันดีหุ้นมันหุ้นยังไม่ใช่ขึ้นอ่ะเออก็ยังไม่รับครับผมรอให้มันชัดเจนค่อยซื้อไงติดแล้วติดเลยนะทุน22บาทถือไว้ความพันเพราะแค่ยังไม่ลงมันไซด์เวย์ด้านข้างก็เลยถือ okay. ถือไว้ก่อนถือลุ้นขึ้นด้านบนครับ SCGP ค่ะสยามแก๊สค่ะ SGP ค่ะ SGP แนวโน้มค่ะแนวโน้มถามแนวโน้มค่ะถามแนวโน้มสยามแก๊สนะฮะ ก็ได้นะแต่ว่าไอ้ช่วงเนี้ยที่วงกลมไว้น่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะที่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวขอวัดทาร์เก็ตก่อนช่วงท้ายๆสยามแก๊สขึ้นมาช่วงท้ายละไป16บาทนี่ครับมองเห็นละ15.8เน็ตผมไม่แรงโอ้เน็ตผมไม่แรงใช้ไวไฟเออผมว่ารอบนี้น่าจะเห็นประมาณ16.6 16.6 แล้วก็อาจจะเริ่มแบบเริ่มชะลอตัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็มีอยู่ก็รอเทคที่ประมาณ 16.6 ถามหุ้น2ตัวแต่เลือกให้ตัวเดียวนะคุณพีค BK Grand GRAND ค่ะ GRAND แกค่ะกับอะไรก็ให้ถามตัวเดียวเดี๋ยวคนอื่นเขาต่อคิวอีก100คนแล้วรีบตอบด้วยคุณอ๋อค่ะก็ยังไม่ใจร้ายมีความเจ็บพี่อ๋องเยอะเลยว่ะเอ้ยพี่ว่าไม่ได้ใจร้ายหรอกคุยกับเด็กลูกใหม่ก็ต้องอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเอามาแล้วแกรนด์ GRAND ค่ะมันเป็นไซด์เวย์อ่ะเออก็ยัง 1.01 1.06 ประมาณเนี้ยอาจจะขึ้นมาแถวเนี้ยใช่ต้องดูต้องผ่านการพิสูจน์อีกระยะหนึ่งว่าจะขึ้นได้ต่อหรือเปล่าจ้ะครับทาร์เก็ตแรกก่อนใกล้ๆไปก่อนครับค่ะ ML แนวรับต้านค่ะ ML นะ ML ไม่ได้สิรับต้านเดี๋ยวขอดูแนวต้านก่อนแนวต้านเออขอดูแนวต้านใส่ซื้อมาแล้วล่ะเอาแนวต้านให้อย่างเดียวก็แล้วกันไม่ต้องรับแล้วมาเยอะแล้วแหละไอ้ตัวนี้จะไปรับก็ไม่ไหวแล้วใช่เลิกรับนะเอาต้านอย่างเดียวรอขาย ตามอยู่มา2อาทิตย์แล้ว ML อ่ะจะไม่ได้เข้านะนั่งดูเฉยๆโอ้โหมีหน้าขึ้นดีเลยอ่ะ เนี่ยขึ้นดีอ่ะขึ้นดีมากมากเลยอ่ะโดน1ดอกปั้งตายเออถัดไปอ่ะถัดไปประมาณ 2.4-2.5 ประมาณนี้ครับ 2.4-2.5 ครับรอขายครับผมโอเคอ่ะ BJC ต้านเท่าไหร่คะอีก5นาทีเองน่าจะทันไหมเนี่ย BJC ตัวนี้ติดจุดสูงเดิมมาที่ประมาณ44อยู่ครับเอาต้านนะ44ถ้าไม่ผ่านยังไม่ผ่านก็อาจจะลงมาหากรอบล่างอีกทีประมาณสัก39บาทประมาณเนี้ยเออแกว่งไซด์เวย์แต่ว่าภาพรวมน่าจะขึ้นได้ต่อภาพรวมเสนาใช่ไหมเสนาเท่าไหร่เสนาแนวต้านเสนา 3.7 ครับ 3.7 นะต้านนะแล้วต้าน 3.7 ตายแล้วพี่เมิ้นคะเคาะ DWCK ตามแล้วอุ๊ยตายมีคนเคาะตามโอ๊ยๆโตใครโตมันนะห้ามให้เราไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะ JSP ค่ะสำเพ็งคอร์รัปชันค่ะเดี๋ยวพี่มอนรับผิดชอบว้ายตัวไหนตัว DW ตัวใครตัวมันนะ G อะไรพี่ G อะไรนะสำเพ็งค่ะ JSP ค่ะเดี๋ยวรับต้านค่ะ SP ตายละพี่มอน G อะไรนะ GS GSP เหรอ J โอ้โทษทีค่ะอ๋อ JSP สำเพ็งค่ะเออพี่มอสใจไรแกล้งอ๋องนะเอ้ยโอ้ยอ๋องหน้าแกล้งจะตายคุณผู้ชม
นะฮะแนวต้านแล้วกันนะน่าจะมาน่าจะฟื้นตัวแล้วล่ะอืมน่าจะไปเท่าไหร่เดี๋ยววัดทั้งรอบเลยสิเท่าไหร่โอ้วัดเต็มจอเลยเหรออ๋อใช้สูตรอะไรก็เต็มจฮัลโหลครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะคุณอ๋องอืมผมประกาศแพ็กเกจอยู่พี่ผมวัดรอบใหญ่เลยไงเนี่ยตั้งแต่ IPO ลงมาไงแต่วัดรอบสั้นก็ตอนนี้ติดประมาณ 50% อยู่ที่ประมาณ 1.39 ใช่ไหมถัดไป 1.45 แล้วก็ 1.54 อืมถ้าเป็นทาร์เก็ตหลักมันประมาณ 1.54 อ่ะตอนนี้อาจจะย่อบ้างย่อมาย่อระยะสั้นลงบ้างน่าจะลงมาตรงไหนคะนะครับน่าจะย่อลงมาเท่าไหร่ใช่ไหมมีประมาณ33ประมาณเนี้ยครับ 1.33 1.33 ก็ยังซื้อได้นะต้าน1เท่าไหร่นะที่อ๋องพูดอ่ะ54มันมี 1.45 แล้ว 1.54 พี่เลขกลับกันเฮ้ยเอาแค่ 1.54 ได้ได้ค่ะอ่ะอัปเดต BA ด่วนเลย BA BABA ก็ย่อลงบ้างก็ยังได้อยู่ครับผมรับเหรอรับเนี่ยก็ประมาณ 22.9 ก็ได้ 22.9 22.8 เนี่ยได้ต้านแนวต้านเหรอแนวต้านประมาณ 24.5 25บาทประมาณเนี้ย 24.5 ถึง25บาทเหมือนเดิมนะครับค่ะที่ MB เหมือนเดิมครับผมต้านโอ้โหไปเล่นหุ้นแบงค์เหรอรับต้าน TMB ค่ะ TMB ก็ปัดจะย่อตัวลงเพราะมันแรกแล้วมันจะเป็นภาพการพักตัวก่อนแล้วก็วัดแนวมีที่ช่วงประมาณ 2.4 ค่ะ 2.2 2.18 ประมาณเนี้ยต้านล่ะฮะไปต้านใช่ไหมต้านติดด้านบนอยู่ประมาณ 2.34ต้องผ่านก่อนถึงจะดีผ่านได้ไปประมาณ 2.5 ค่ะ BEM ที่กำลังร้อนแรงตอนนี้รับต้านค่ะคุณน้อง BEM หลังจากผ่าน7บาทไปได้นะโหขึ้นมาพรวดเลยก็เดี๋ยววัดได้8.2 พี่ถ้าผ่านแปดบาทผ่านไปมี8.2 8.2แล้วก็8.7 8.2 8.7 8.2 8.7 BEM รับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 7.65 รับ 7.65 ครับผม 7.65 7.6 ประมาณเนี้ยคาราบาวกู้ไปต่อไหมคะของหุ้นเทรดดิ้งคุณม่อนก็บอกแล้วดีเดบิวต์ยูไงของเบอร์23ฟังไม่ทันละเซเบอร์23 31ตังค์เคาะกันไปแล้วเอาแค่35ตังค์ 4K โอ้โหนี่แค่35นี่ก็เยอะแล้วเนี่ย35ก็เกือบ 20% แล้วอ๋องเอ้ยไทยพินิจจะใจปั้มขนาดนั้นเลยเหรอมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะพี่มันเกี่ยวกับหุ้นแม่ตีมันเกี่ยวอะไรกับผมสักหน่อยอ่ะเขาบอกว่าดีเดบิวต์อยู่นะแล้วแต่ค่ายไหนใจปั้มค่ายไหนใจดำค่ายไหนใจน้อยเราค่ายใจปั้มอ่ะ06นะจะบอกให้พัทละใจปั้มไอตัวทานดีเคก็กินน้อย65พี่ตัดไป65บาทตัวไหนตัวไหน CBG คาราบาวกุ๊ปมัวแต่มองค่า23คาราบาวกุ๊ป65นะคะคุณผู้ชม65ครับผมฮะไม่เป็นชาวไร่แล้วล่ะรู้ตัวจะดีไม่ต้องไล่แล้วเซเป้ถือต่อได้ไหมคะเดี๋ยวพี่มดไปทำรายการไม่ทันละเซเป้ก็วัดแนววัดบวกมาแล้ว
โอ้โห19บาทแต่มันก็ลงมาที่ประมาณ18แล้วฟื้นตัวขึ้นนะแต่ว่าฟื้นตัวก็ต้องดูว่าถ้ามันไม่ผ่าน20บาทก็มีโอกาสจะลงได้ต่อจ้ะยังไม่ค่อยดีครับยังเฉยๆอยู่โอเคขึ้นมาน่าจะไม่ผ่าน20บาทค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณอ๋องต่อ FM 97เนาะคุณอ๋องเดี๋ยวเราไปต่อกัน FM 97กันครับเดี๋ยวต้องแก้ของได้คุณอ๋องขอบคุณนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมีคนแซวคุณอ๋องบอกสงสารคุณอ๋องมากเลยไปแกล้งเขาไม่แกล้งหรอกไปครับผมสำหรับช่วงนี้ก็พักไว้แค่นี้นะครับไปต่อกับพี่ม่อนใน FM 97ครับเจอกัน FM 97ไปละไม่ทันละ